สำหรับผู้พิการที่จะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งนะครับก่อนหน้านี้ครับทางกกต.ก็ออกมาให้ข้อมูลอย่างชัดเจนครับบอกว่าต้องมีการอำนวยความสะดวกนะฮะดูแลคนกลุ่มนี้อย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าผู้พิการนั้นนะครับก็ถือว่าต้องเราตระหนักฮะถึงสิทธิเสรีภาพแล้วก็ความศักดิ์ศรีของเป็นมนุษย์นะครับแล้ว1กลุ่มคนผู้พิการที่จะใช้สิทธิ์ครับนั่นก็คือน้องไทม์ฮะคุณผู้ชมยังจำน้องไทม์กันได้ไหมครับน้องไทม์เป็นเด็กกตัญญูครับเหมือนที่คุณผู้ชมเห็นในภาพตอนนี้นะครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกครับไร้แขนครับแต่ใช้ขาเนี่ยนะฮะวาดภาพระบายสีเลี้ยงปากเลี้ยงท้องดูแลคนในครอบครัวนะครับแล้วปีนี้น้องไทม์ครับอายุครบ18ปีครับและก็จะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเป็นครั้งแรกด้วยครับคณะกรรมการการเลือกตั้งเขต4พิษณุโลกครับมีการส่งจดหมายถึงเจ้าบ้านเลขที่200/5หมู่3ตำบลหนองกุลาอำเภอบางประกำจังหวัดพิษณุโลกครับขอให้มีการเนี่ยนะฮะตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก่อนวันที่3พฤษภาคมนี้แล้วก็เชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งที่3ศาลากลางประเรียนวัดดงกวางตำบลหนองกุลาอำเภอบางประกำครับก็มีการระบุรายชื่อ3คนด้วยกันนะครับก็คือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องทามหรือว่าเด็กชายวัฒนคำอินครับทีมข่าวของเราครับก็เดินทางไปบ้านน้องไทม์ครับก็ไปเจอกับน้องไทม์นะครับซึ่งน้องไทม์เนี่ยก็เป็นผู้พิการไร้แขนครับและก่อนหน้านี้ก็เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานรถจักรยานเพื่อผู้พิการในการร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่หรือว่า Bike for Mom เมื่อปี2558นะครับบริเวณหน้าวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือว่าเมื่อ8ปีที่ผ่านมาครับตอนนั้นน้องไทม์ฮะนี่ฮะอายุได้แค่10ขวบเท่านั้นครับปัจจุบันปีนี้น้องไทม์อายุ18ปีครับแล้วก็กิจกรรมหลักๆก็คือวาดภาพลายการ์ตูนบนกระเป๋าครับแล้วก็จำหน่ายนะครับหารายได้เลี้ยงดูตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวครับซึ่งถือว่าน้องไทม์นั้นเป็นผู้มีใจรักการวาดภาพเป็นหลักนะครับแล้วน้องไทม์ยังได้รับอนุเคราะห์ครับจากมหาวิทยาลัยนเรศวรครับให้ทุนเรียนนะครับในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ครับในปีนี้อีกด้วยเช่นกันครับน้องไทม์ยังเปิดเผยครับเลือกตั้งครั้งแรกในปีนี้ฮะโอ้โหดีใจมากๆครับแล้วก็ยืนยันนะครับว่าจะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงอย่างแน่นอนครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับก็เคยไปใช้สิทธิ์ครับเลือกตั้งประธานนักเรียนที่โรงเรียนมาแล้วครับครั้งนั้นนะครับก็ไปเลือกฮะใช้เท้าเนี่ยฮะกาเบิดแทนมือนะครับในการเลือกประธานนักเรียนนะครับทีมข่าวของเราครับก็มีโอกาสพูดคุยกับน้องไทม์ครับก็เลยลองถามน้องไทม์ดูครับบอกว่าน้องไทม์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยน้องไทม์อยากเลือกพรรคไหนเนี่ยที่มีนโยบายเกี่ยวกับในการดูแลสิทธิเสรีภาพนะฮะสำหรับกลุ่มคนผู้พิการอะไรทำนองนี้นะครับน้องไทม์ก็บอกว่ามีพรรคที่ชอบแล้วก็เบอร์อยู่ในใจแล้วนะครับแต่ไม่ขอบอกนะครับสำหรับวิธีการลงคะแนนกาบัตรนั้นครับน้องไทม์ก็จะต้องใช้เท้าครับกาบัตรแทนมือครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าทางหน่วยเลือกตั้งนั้นจะมีการเตรียมพร้อมอุปกรณ์เนี่ยไว้คอยช่วยเหลือหรือไม่อย่างไรครับไปฟังเสียงน้องไทม์กันครับเลือกตั้งครั้งนี้เราจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกไหมครับไปครับผมเป็นสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับที่จะได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับผมแล้วทีก่อนเนี้ยเราเคยใช้เลือกตั้งแบบไหนมั้งครับถ้าเป็นโรงเรียนก็เคยแบบว่าเป็นงานเลือกตั้งประธานนักเรียนนะครับผมก็ไปใช้สิทธิ์ก็ใช้เท้ากาครับแล้วเราตอนนี้เรามีอะไรในใจบ้างไหมเรารักพรรคไหนบ้างไหมฮะก็มีอยู่ในใจนะครับผมก็ไม่บอกแล้วกันเลือกตั้งครั้งนี้ไหมฮะมีพรรคในใจมีผู้สมัครในใจเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับคุยกับน้องไทม์แล้วเดี๋ยวไปคุยกับคุณแม่ของน้องไทม์กันหน่อยครับนางดอกรักคำอินครับอายุ51ปีเป็นคุณแม่ของน้องไทม์ครับก็บอกกับทีมข่าวของเราครับว่าน้องไทม์เนี่ยได้เข้าเรียนระดับชั้นปริญญาตรีในระบบโควต้าพิเศษครับเนื่องจากว่าน้องไทม์เนี่ยตั้งใจแล้วก็อยากไปเรียนการวาดภาพนะครับจนกระทั่งคณาจารย์ครับมหาวิทยาลัยนเรศวรครับก็มีการเข้ามาสัมภาษณ์น้องไทม์นะครับคำถามหลักๆในตอนนั้นคือนะฮะก็คือจะนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปต่อยอดอย่างไรได้บ้างครับปรากฏว่าคำถามที่อาจารย์เนี่ยถามน้องไทม์น้องไทม์ตอบได้ดีครับทางอาจารย์ก็เลยลงมติให้รับสิทธิ์ป
เรียนฟรีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะฮะตลอดหลักสูตรครับเพียงแต่จะต้องหาเงินค่าหอพักเท่านั้นนะครับแล้วก็รอการเปิดเทอมอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องทามด้วยนะครับแต่ที่สำคัญครับสิทธิสวัสดิการของผู้พิการก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับก็ต้องฝากไปถึงพรรคการเมืองนะฮะที่จะเข้ามาบริหารประเทศให้ความสำคัญในเรื่องนี้ด้วยนะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการ TNN ประเด็นใหญ่ช่อง16นะครับอย่าลืมนะฮะกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์นะครับในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่คุณผู้ชมฮะจะไม่ได้พลาดนะครับรายการที่สำคัญครับทั้งรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับ